คือนักต่อสู้คือผู้กล้าคือคนจริงไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนผู้ดมการอยู่เคียงข้างคนยากคนจนร่วมสู้ร่วมทนร่วมเป็นร่วมตายบนเส้นทางรอยเลือดและคราบน้ำตาคือเพื่อนร่วมรบฝ่าฟันกันมาเนิ่นนานยืนหยัดสู้อยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ร่วมสืบสานเจตนาประชาธิปไตยคิดถึงรอยยิ้มในดวงตาผู้นั้นความฝันมุ่งมั่นสรรสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องดีด้วยใจจริงแต่อาภิวันวิริยะใจด้วยความอาลัยที่เปียที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนถึงรอยยิ้มในดวงตาผู้นั้นที่มีความฝันมุ่งมั่นสรรสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องพี่ด้วยใจจริงอภิวันวิริยะชัยด้วยความอาลัยพี่เปียที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนWe'll be right back.
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการมองไกลเทปพิเศษนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรา3คนนะคะคุณนิสนันจำดวงคุณกุลธิดาชวนกุลและดิฉันอรุณอไทยสิริบุตรค่ะจะพาคุณผู้ชมมาเก็บภาพบรรยากาศการทำบุญ100วันนะคะของพันเอกอภิวันวิริยะชัยวีรบุรุษประชาธิปไตยของเราที่ได้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักประชาธิปไตยไปนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคม2557ที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณภายในวัดบางไผ่นะคะแต่ว่าด้านหน้าจุดนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจตราในเรื่องของอาวุธนะคะรวมไปถึงการแต่งกายด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามีสัญลักษณ์ที่แดงทั้งตัวเนี่ยจะไม่ผ่านการเข้าไปภายในงานได้นะคะซึ่งได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะจากทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรวมค่ะซึ่งถ้าเรามาดูเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยวันนี้มาค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษกว่าวันพระราชทานเพลิงศพอีกนะคะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายกองร้อยจำนวนมากเลยทีเดียวนี่นะคะแล้วก็มีการจัดพื้นที่ค่ะบริเวณลานจอดรถซึ่งเดิมเนี่ยคาดว่าในวันที่มีงานสวดอภิธรรมศพของพลเอกดร.อภิวันนั้นเนี่ยคือที่ลานจอดรถจะเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานคาดว่าจะเป็นพื้นที่จอดรถของแขกผู้มีเกียรติแต่ว่าคุณก็ได้เห็นนะคะว่าพื้นที่จอดรถเดิมที่เคยได้ใช้ถูกจำกัดพื้นที่เป็นที่จอดรถเฉพาะผู้บังคับบัญชาในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่แต่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นท่านนักการเมืองนะคะท่านพงเทพเทพกัญจนาค่ะก็ต้องเดินเข้าไปจากบริเวณหน้าวัดเข้าไปในงานใช่แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าด้วยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็เยอะขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนที่ยังคงรักแล้วก็ศรัทธาในพันเอกอภิวันวิริยะชัยหรือว่าพี่เปียของทุกคนอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะซึ่งหลายอย่างในวันนี้ค่ะเราจะสะท้อนผ่านความรู้สึกของทั้งบุคคลที่ถือว่าเคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้ร่วมกันมานั่นก็คือบรรดาแกนนำนปช.นะคะแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมในการที่จะทำบุญ100วันและที่สำคัญมากไปกว่านั้นค่ะนั่นก็คือคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณรัชนีวิริยะชัยหรือว่าพี่แดงแล้วก็ลูกรวมไปถึงหลานจะได้แสดงหรือว่าสะท้อนความรู้สึกให้เราได้ทราบกันนะคะว่าหลังจากที่ไม่มีเสาหลักของครอบครัวและไม่มีเสาหลักของประชาธิปไตยไปแล้วทุกคนเป็นอยู่รู้สึกกันแบบไหนอย่างไรซึ่งในวันนี้ตลอดรายการมองไกลเรา3คนจะพาไปเก็บเกี่ยวความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศในงานให้ได้ติดตามกันค่ะคือนักต่อสู้คือผู้กล้าคือคนจริงไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอุดมการอยู่เคียงข้างคนยากคนจนร่วมสู้ร่วมทนร่วมเป็นร่วมตายบนเส้นทางรอยเลือดและคราบน้ำตาคือเพื่อนร่วมรบฝ่าฟันกันมาเนิ่นนานยืนหยัดสู้อยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ร่วมสืบสานเจตนาประชาธิปไตยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่6ตุลาคม2557ทุกคนโดยเฉพาะคนรักประชาธิปไตยคงจะรู้ดีนะคะว่าเป็นวันหนึ่งที่ได้มีการเกิดความสูญเสียบุคคลที่ถือว่าเป็นเสาหลักในการเรียกร้องประชาธิปไตยควบคู่กับพี่น้องมาตลอดระยะเวลาหลายปีค่ะและสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวสะเทือนใจในรอบปี2557เรื่องหนึ่งนั่นก็คือการจากไปของพันเอกอภิวันวิริยะชัยหรือว่าพี่เปียของน้องๆผู้รักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะมาในวันนี้ค่ะวันที่11มกราคม2558หลายคนคงจะบอกว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ครบรอบการทำบุญ100วันสำหรับพี่เปียแล้วแต่คนในครอบครัวผู้ที่ต้องสูญเสียเสาหลักของคนในครอบครัวไปชีวิตหลังจากที่ไม่มีพี่เปียเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้หญิงจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณรัชนีวิริยะชัยหรือว่าพี่แดงนั่นเองค่ะสวัสดีพี่แดงสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะแป๊บเดียวเองนะคะพี่แดงค่ะเร็วมากค่ะความจริงแล้ว100วันเนี่ยจะตรงกับวันที่14
มกราแต่พี่แดงก็เกรงว่าพี่น้องทุกท่านหลายท่านที่จะมาร่วมงานรำลึกถึงพี่เปียเนี่ยจะไม่สะดวกพี่แดงก็เลยขอจัดมาเป็นวันนี้เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะน้องหญิงค่ะหญิงเดินเข้ามาในงานเห็นบรรยากาศเยอะที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพี่แดงก็เข้าใจค่ะเข้าใจว่าในสถานการณ์แบบนี้ทุกท่านก็จะห่วงเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยพี่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีความห่วงใยส่งเจ้าหน้าที่ของท่านนะคะมาดูแลพวกเราพี่เชื่อว่าพี่น้องมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้มาด้วยใจรักนะคะมาด้วยความผูกพันมาด้วยความเคารพพี่เปียเพราะฉะนั้นพี่เชื่อมั่นค่ะพี่เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านเนี่ยนะคะท่านผู้ใหญ่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านพี่จะบอกว่าท่านพลเอกประวิตรนะคะท่านก็ต้องดูแลความมั่นคงของบ้านเราพี่ขอกราบขอบคุณท่านค่ะผ่านทางนี้นะคะแล้วก็กราบขอบคุณท่านผอ.กรมน.จังหวัดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยค่ะรวมทั้งน้องๆเจ้าหน้าที่ที่มาในวันนี้ด้วยค่ะค่ะแสดงว่าในเรื่องของการกำหนดจัดงานทำบุญ100วันของพี่เปียนี่จะต้องมีการแจ้งนอกจากให้กับบรรดาญาติแล้วก็พี่น้องคนเสื้อแดงแล้วยังต้องมีการแจ้งให้ทางรัฐทราบด้วยใช่ไหมคะพี่ก็ไม่เรียกว่าแจ้งอะค่ะเพราะว่าพี่เปียเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนมากมายเมื่อข่าวของเราออกไปเนี่ยทางการก็ทราบนะคะว่าเราจะจัดเพิ่งจริงนี่เราเพิ่งจะให้ข่าวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะน้องหญิงแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าทางท่านผู้ใหญ่ก็คงจะทราบว่ามีอะไรนะคะจะมีงานท่านเจ้าอาวาสท่านก็กรุณามากกรุณาท่านก็เมตตาพี่เปียกับพี่แดงมากนะคะที่ท่านก็ดูแลท่านก็ดูแลทั้งความรู้สึกทั้งดูแลทั้งสถานที่ดูแลทุกอย่างพี่ก็ต้องไปกราบขอบพระคุณท่านอีกค่ะค่ะท่านเมตตาเรามากค่ะก็เป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าพลังความรักที่ประชาชนมีต่อพี่เปียมีมากขนาดไหนดูได้จากการรักษาความปลอดภัยใช่ค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของเรื่องการจัดงานทุกอย่างเป็นไปตามที่พี่เปียได้สั่งไว้ตอนนั้นไหมคะพี่แดงก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่เป็นไปตามที่พี่เปียต้องการแต่ก็มีบางเรื่องบางอย่างที่พี่ก็ต้องกราบขอโทษพี่เปียว่าพี่ก็ต้องขัดใจท่านบ้างในบางเรื่องเพราะว่าเมื่อท่านจากไปเรายังมีคนอยู่เบื้องหลังข้างหลังที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปพี่ก็กราบขอโทษท่านไปแล้วว่าบางอย่างพี่ก็ขัดความประสงค์ท่านบ้างท่านก็คงไม่ดุพี่ค่ะพอจะบอกได้ไหมคะพี่แดงว่ามีอะไรที่ท่านสั่งไว้แล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำตามนั้นได้ค่ะท่านเคยพูดว่างานของท่านเนี่ยท่านก็พูดเล่นนะคะว่าเมื่อถึงงานของท่านเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรให้พี่มากหรอกอะไรอย่างเงี้ยสวด3วันก็พอแล้วท่านก็พูดเล่นแบบนี้ท่านก็หัวเราะนะคะเมื่อวันที่ท่านพูดเล่นพี่ก็ฝังไว้นะคะแต่พอถึงจริงๆเราก็คงทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าความรักความผูกพันของเราเนี่ยมากเกินกว่าที่จะทำตามที่ท่านพูดไว้อะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าสำหรับท่านซึ่งเป็นที่รักของพี่น้องทุกภาคส่วนก็ควรได้รับนะคะสิ่งที่เราทำให้แล้วก็ผ่านมาด้วยดีน้องหญิงค่ะเชื่อว่าถึงแม้ว่าใจของพี่แดงเองอยากจะทำตามประสงค์ของพี่เปียแต่ด้วยแรงศรัทธาแล้วก็ความรักที่ประชาชนมีต่อพี่เปียเองก็คงเรียกร้องอยากจะให้พี่แดงทำแบบนี้เหมือนกันนะนั่นก็คือทั้งเรื่องของการจัดงานศพแล้วก็งานบุญร้อยวันด้วยทีนี้ในมุมของผู้ที่สูญเสียเสาหลักในครอบครัวค่ะพี่แดง100วันแล้วชีวิตของพี่แดงหลังจากที่ไม่มีพี่เปียเป็นยังไงบ้างคะมันก็ยากนะคะสำหรับพี่แดงซึ่งหลังจากชีวิตแต่งงานที่ผ่านมาพี่แดงก็มีพี่เปียเป็นทุกอย่างเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนทั้งสามีแล้วบางครั้งพี่เปียก็แทบจะเป็นพ่อเพราะว่าพี่เปียจะสอนอะไรต่าง
เมื่อวันหนึ่งพี่เปียจากไปเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องดำเนินไปด้วยตัวเองเนี่ยมันคงไม่ง่ายแต่เมื่อย้อนคิดไปถึงคำที่พี่เปียเคยบอกพี่แดงหลายอย่างพี่แดงบอกตัวเองว่าเราต้องยืนให้ได้เราต้องก้าวต่อไปให้ได้เราต้องเป็นหลักให้ลูกให้หลานแล้วก็ต้องทำให้พี่เปียซึ่งครั้งหนึ่งเคยสอนพี่แดงไว้เยอะต้องภูมิใจว่าเมื่อวันที่ไม่มีพี่เปียพี่ต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เชื่อมั่นค่ะว่าพี่ต้องอยู่ได้ยืนบนขาตัวเองได้ค่ะน้องหญิงนอกจากความรับผิดชอบที่จะต้องยืนหยัดเป็นเสาแทนพี่เปียแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่แดงผ่านความยากลำบากในการที่จะทำใจยอมรับกับการสูญเสียให้มาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะพี่คิดว่าสิ่งสำคัญที่พี่จะต้องยืนให้อยู่ยืนให้ได้ยืนให้มั่นคงนะคะก็คือลูกนะคะลูกแล้วก็หลานพี่ยังมีลูกกับหลานยืนอยู่ข้างหลังที่ยังต้องการกำลังใจต้องการการประคับประคองแล้วก็พี่ยังมีพี่น้องมวลชนอีกมากมายนะคะที่เป็นกำลังใจให้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าสิ่งพวกนี้ก็คือแรงดลใจที่จะให้พี่แดงก้าวต่อไปได้ค่ะค่ะในเรื่องของเจตนารมณ์ทางประชาธิปไตยของพี่เปียได้มีการสั่งพี่แดงเพื่อที่จะให้สืบสานหรืออะไรต่อบ้างไหมคะพี่เปียไม่ได้สั่งอะไรที่เป็นตรงๆนะคะแต่พี่เปียเคยพูดว่าพี่เชื่อมั่นว่าทั้งพี่แดงทั้งครอบครัวพี่แดงรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เดินร่วมกันมาเนี่ยคงรู้ว่าอะไรคือหน้าที่ที่ต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าสิ่งพวกนี้พี่เปียมองเห็นนะคะมองเห็นการพัฒนามองเห็นความก้าวหน้าของพี่น้องประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองในการพัฒนาสังคมอันนี้พี่เชื่อว่าพี่เปียมองเห็นแล้วค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่หญิงเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะทราบก็คือก่อนหน้าที่พี่แดงจะพาร่างของพี่เปียกลับมาที่เมืองไทยก็ได้มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่เล่าสู่กันฟังตั้งแต่งานวันเผาพี่เปียในช่วงหลังจากที่ได้มีการไปประกอบพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วพี่แดงได้มีฝันเห็นหรือว่าพี่เปียมาหาบ้างไหมคะพี่เปียจะคงจะไม่ห่วงพี่แล้วนะคะคงจะเห็นแล้วว่าพี่เข้มแข็งพอที่จะยืนด้วยตัวเองพี่เปียก็ไม่เคยมาให้พี่ฝันเห็นแต่จะมาในรูปของกลิ่นนะคะจะมาในรูปของกลิ่นน้ำหอมที่พี่เปียเคยใช้นะคะกลิ่นของช่วงที่พี่เปียยังร่างพี่เปียยังอยู่ที่วัดเนี่ยค่ะพี่แดงจะแบบเอาอาหารไปใช่ไหมคะเอาอาหารไปให้แต่ละมื้อแล้วพี่แดงก็จะเข้าไปยืนข้างหลังโรงที่ตั้งพี่เปียนะคะแล้วพี่ก็จะแบบเข้าไปแนบหน้ากับโรงแล้วก็จะบอกพี่เปียว่าวันนี้แม่เอาอะไรมาให้พ่อทานบ้างแล้วก็รวมกับกลิ่นดอกไม้ตรงนั้นเนี่ยค่ะพี่จะได้กลิ่นอันนี้นะคะได้กลิ่นก็จะให้พี่แดงรู้ว่ายังอยู่ด้วยนะพี่คิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่เปียสื่อถึงพี่หลังจากที่พี่เปียจากไปแล้วแล้วน้ำกลิ่นนะกลิ่นที่น้ำหอมที่พี่เปียใช้เนี่ยค่ะในบ้านไม่มีใครใช้หลุดจากพี่เปียแล้วไม่มีใครใช้เพราะฉะนั้นพี่จะได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็เหมือนแสดงออกให้เห็นว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้มีการนึกหรือว่าพูดคุยอะไรกับพี่เปียเหมือนตอนที่พี่เปียยังมีชีวิตอยู่ไหมคะพี่แดงพูดค่ะพูดเสมอค่ะน้องหญิงพูดเสมอบางทีเมื่อก็มีบ้างนะคะบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอพี่ก็จะบอกพี่เปียบอกความรู้สึกแบบเราเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยก็จะบอกให้พี่เปียทราบก็พี่เปียบอกพี่เปียว่าพี่ให้พี่เปียช่วยให้เข้มแข็งกว่านี้ค่ะก็จะมีค่ะ
ย้อนกลับไปอีกนิดนึงค่ะพี่แดงในช่วงวันที่ได้มีการเก็บอัฐิของพี่เปียเพื่อเตรียมที่จะไปลอยอังคารทางสถานีเราก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้เห็นสีหน้าของพี่แดงในวันนั้นตอนนั้นหลังจากที่เห็นร่างของพี่เปียไม่มีแล้วเหลือแค่อัฐิกระดูกเท่านั้นเองพี่แดงคิดอะไรอยู่คะถึงวันนั้นนะคะพี่แดงก็ยังบอกตัวเองว่าไม่อยากเชื่อทั้งที่เห็นร่างพี่เปียเหลือเพียงแค่เท่าฐานกระดูกก็ยังไม่อยากเชื่อว่าพี่เปียจากไปแล้วนะคะแต่ก็ยอมรับค่ะยอมรับว่าเหตุการณ์ได้เกิดแล้วผ่านแล้วแต่ความรักความผูกพันความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวพี่เปียไม่เคยลดน้อยจากพี่แดงเลยนะคะพี่แดงก็ยังถึงวันไหนพี่แดงก็ยังรู้สึกกับพี่เปียเท่าที่พี่เปียมีชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ประชาชนมีต่อพี่เปียในวันพระราชทานเพลิงศพที่มีทั้งอดีตนายกมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเพลิงศพแล้วก็มีลงตีข่าวหน้าหนึ่งที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองด้วยในวันนั้นพี่แดงเข้าใจว่าความรู้สึกสูญเสียและโศกเศร้ามีอยู่แต่มันทำให้ได้เห็นถึงอะไรบ้างค่ะไม่ว่าพี่จะสูญเสียจะโศกเศร้าจะเสียใจแค่ไหนนะคะพี่ภูมิใจที่พี่เปียเป็นที่รักนะคะพี่เปียเป็นที่รักเป็นที่สนใจไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบพี่ภูมิใจค่ะภูมิใจมากที่เรื่องของพี่เปียข่าวของพี่เปียเป็นที่โจทย์ขานเป็นที่พูดคุยเป็นท็อปิกที่หลายท่านหลายคนเอาขึ้นมานะคะแล้วพี่ก็เห็นความสวยงามของความรู้สึกของแต่ละท่านที่ผ่านมาในรูปของตัวอักษรผ่านมาทางไซเบอร์หรือผ่านมาทางจดหมายที่มีมาถึงพี่แดงพี่ภูมิใจค่ะพี่ภูมิใจพี่เปียมากพี่คิดว่าพี่เปียเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่านะคะสำหรับประเทศไทยสำหรับในจังหวะที่โลกกำลังจะก้าวหน้านะคะไปสู่โลกเสรีนะคะเราจะเปิดอาเซียนอะไรก็แล้วแต่วันนี้พี่มองเห็นการพัฒนาของพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่ความเป็นความภูมิใจสูงสุดของพี่แดงเบื้องหลังการสูญเสียคนที่พี่แดงรักสุดชีวิตสุดหัวใจอะค่ะท่านผู้ชมนอกจากการเป็นบุคคลที่พี่แดงรักสุดชีวิตและรักสุดหัวใจความรักที่ประชาชนมีให้ต่อพี่เปียก็คงไม่น้อยไปกว่านะคะและสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่กล้าหาญในสนามประชาธิปไตยนั่นก็คือทางนปช.จะได้มีการสร้างห้องสมุดอภิวันวิริยะชัยที่ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสัมผัสได้เรียนรู้พี่แดงรู้สึกยังไงบ้างคะกับสิ่งที่นปช.กำลังจะทำให้กับพี่เปียพี่แดงก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณในสิ่งที่ทางนปช.จะทำให้ก็รู้สึกว่าพี่เปียได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะของการพัฒนาประชาธิปไตยของบ้านเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการสร้างห้องสมุดในครั้งนี้ก็ขอบคุณค่ะค่ะพี่แดงอยากจะให้มีอะไรในห้องสมุดที่แสดงถึงความเป็นพี่เปียเป็นพิเศษบ้างไหมคะสำหรับพี่แดงก็คงจะไม่มีความต้องการอะไรเป็นพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับพี่น้องนะคะพี่อยากจะให้ขึ้นอยู่กับพี่น้องที่เราร่วมกันเดินหน้ามาถึงตรงนี้พี่น้องอยากจะมีเรื่องอะไรที่อยากจะสนใจเป็นพิเศษพี่น้องก็นำเสนอมานะคะทางนปช.ค่ะพี่ว่าอันนั้นพี่จะภูมิใจเพราะว่าเห็นการพัฒนาเป็นขั้นตอนของพี่น้องที่เราร่วมเดินกันมานะคะและเชื่อว่าในวันเปิดห้องสมุดเองพี่จะได้เห็นพี่แดงในงานด้วยค่ะก็เป็นความกรุณาครับขอบคุณค่ะขอบคุณทางนปช.มากค่ะปรากฏการณ์นะคะนอกจากวันที่ได้มีการสวดพระอภิธรรมศพของพี่เปียรวมไปถึงวันพระราชทานเพลิงศพมาจนถึงวันที่ทำบุญ100วันเพื่อที่จะทำบุญไปให้กับพี่เปียปรากฏการณ์นึงที่ไม่เคยลดหย่อนนั่นก็คือพลังของมวลมหาประชาชนค่ะประชาชนมาเยอะมาก
วันนี้พี่แดงจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ทั้งที่มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็ดูอยู่ทางบ้านค่ะก็พี่แดงก็ขอกราบค่ะกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานทั้งที่มาและไม่มาค่ะที่ส่งกำลังใจความรักความผูกพันความเชื่อมั่นความเคารพต่อพี่เปียนะคะจนถึงวันนี้และพี่ก็เชื่อว่าความรู้สึกอันนี้ยังติดตาอยู่ในหัวใจทุกท่านไม่มีเปลี่ยนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันช่วยเหลือนะคะให้ความเมตตาให้ความร่วมมือตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่เปียกลับมาเมืองไทยจนถึงวันนี้ร้อยวันค่ะขอบพระคุณค่ะเห็นภาพบรรยากาศที่พี่น้องมาร่วมเยอะในวันนี้พี่แดงจะปัดจะคุยอะไรกับพี่เปียบ้างคะพี่ก็อยากจะบอกพี่เปียค่ะว่าสิ่งที่พี่ได้ทำสิ่งที่พี่ได้ปลูกฝังเอาไว้ในใจพี่น้องทุกคนวันนี้มันงอกงามแล้วก็พ่อเจริญงอกงามจะเราเห็นได้พ่อต้องภูมิใจพี่น้องประชาชนนะคะที่ทุกคนรักพ่อเชื่อมั่นพ่อมองเห็นทุกอย่างที่คุณพ่อทำไว้ตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ภูมิใจค่ะนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยกับพี่แดงรัชนีวิริยชัยนะคะผู้ที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางด้านของวีรบุรุษประชาธิปไตยของเราค่ะพี่เปียพันเอกอภิวันวิริยชัยนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากค่ะขอบคุณค่ะหญิงค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับทางคุณวรรธนีวิริยชัยซึ่งเป็นลูกสาวของทางท่านพันเอกดร. อภิวันวิริยชัยนะคะและทางคุณอิดอิสนันจันทวิชานุวงศ์ซึ่งเป็นลูกเขยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ37ปีนะคะของคุณเดียภาพจำในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับคุณพ่อเนี่ยมีความทรงจำดีอย่างไรที่อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ทราบบ้างคะสำหรับคุณพ่อก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตนะคะค่ะสำหรับคุณพ่อก็เป็นคนที่ตั้งใจจริงเวลาทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนรันกระนองค่ะก็จะดีตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะคุณพ่อก็จะใจดีค่ะไม่ค่อยดุค่ะจำแทบไม่ได้แล้วว่าจะดุแต่จะมีครั้งเดียวที่โดนดุจริงๆที่จำได้ก็คือตอนที่เดี่ยวว่ายน้ำตอนนั้นคุณพ่ออยากเป็นว่ายน้ำค่ะอยากได้ว่ายน้ำเป็นเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองลงแข่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดียไม่อยากว่ายน้ำคุณพ่อก็เลยมีตีบ้างแต่เป็นครั้งเดียวที่จำได้จริงๆหลังจากนั้นเดียก็ว่ายน้ำจนสามารถเป็นแชมป์ประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะคือก็เราก็รู้สึกว่าพ่อให้โอกาสเราได้เรียนรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนบางทีเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้คุณพ่อก็จะคอยสอนว่าให้เราลองทำก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราลองกันค่ะคุณพ่อได้กำหนดกรอบในการวางชีวิตของเราอย่างไรไหมคะหรือว่าปล่อยให้เราได้ตัดสินใจคิดเองแล้วก็เป็นคนอยู่ข้างๆคอยให้แม่คิดถ้าอภิวันนี้เป็นมุมไหนคุณพ่อจะเป็นกำลังใจพ่อจะไม่ได้พ่อจะรักเราที่เราเป็นเราจริงๆค่ะคือไม่เคยจะกำหนดว่าลูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเวลาเราจะทำอะไรเราก็ไปบอกท่านแล้วท่านก็จะแนะนำว่าอย่างนี้ดีไหมหรือว่ายังไงเราจะเจออะไรบ้างนะคะแต่ว่าการตัดสินใจจริงๆก็เป็นการตัดสินใจของเราค่ะซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้มันคือการรักเราที่ตัวตนเราจริงๆแล้วก็เป็นการมอบสิทธิเสรีภาพให้เราจริงๆความประทับใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งของคุณเดียกับทางคุณพ่อคืออะไรคะคือช
วงวัยเด็กเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตเดียค่ะคือรู้สึกว่ามันทำให้พอเราโตมามันคือทุกอย่างมันก็เลยยิ่งแบบเข้าใจค่ะทำให้เราแบบรู้ว่าชีวิตเราในวัยเด็กเนี่ยมันอบอุ่นจริงๆแล้วเราก็อยากจะส่งมอบสิ่งนั้นให้กับลูกของเราค่ะหลังจากที่ทางท่านอภิวันได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองตอนนั้นคุณเดียเนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุประมาณจำอายุไม่ได้แต่ก็จะประมาณช่วงมัธยมปีที่3เข้ามัธยมปีที่4อ่ะค่ะค่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงที่จากคุณพ่อเคยเป็นข้าราชการถูกมั้ยคะแล้วปรับเปลี่ยนมาเดินสู่ถนนสายการเมืองมีความเปลี่ยนไปยังไงในครอบครัวบ้างคะก็มีตกใจบ้างค่ะเพราะว่าเขาไม่ทราบก่อนแล้วก็มาถามพี่เขาบอกพ่อจะไม่เป็นทหารนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะทำการเมืองซึ่งตอนนั้นเราก็ตกใจแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยรู้จักงานการเมืองเท่าไหร่ก็คิดว่าพ่อทุกการตัดสินใจของคุณพ่อมันคือแบบผ่านการไต่ตรองมาแล้วค่ะแล้วคิดว่าเขาจะเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาที่เราคิดค่ะแล้วการใช้ชีวิตหลังจากที่คุณพ่อได้เข้ามาสู่การเมืองนี่มีความเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพ่อลงทุนเยอะมากแล้วก็เวลาให้ครอบครัวก็น้อยลงแต่ว่าก็ยังรู้สึกถึงความรักค่ะใช่ค่ะความห่วงใยใช่ค่ะอย่างพ่อไปงานปกติจะกลับบ้านถ้าเป็นอาหารก็กลับบ้าน 4-5 โมงกลับบ้านอันนี้กลับดึกหน่อย 2 ทุ่มแต่ก็ยังทานข้าวด้วยกันทุกวันคืออาจจะไม่ทุกวันแต่ก็ยังปกติหมายความว่าเรายังรู้สึกว่าเราได้ความรักความห่วงใยจากพ่อเหมือนเดิมใช่แล้วบางทีก็สงสารพ่อเหมือนกันแบบบางทีก็ดูว่าแกเหนื่อยอะค่ะแต่แกก็ยังแบบหาเวลามาทานข้าวกับเราแล้วคุณดิดล่ะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่ประมาณปี2549เริ่มเข้ามาแต่งงานปี2549เข้ามาพอมาเจอคุณพ่อครั้งแรกก็ดูคุณพ่อดูท่านเป็นคนอยู่ตอนนั้นท่านเป็นสสสมัยแรกเลขาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนแรกก็ผมก็เข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อเป็นนักการเมืองเข้ามาว่าจริงๆท่านนิสัยใจคอดีมารยาทเป็นความเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะครับใจคอดีก็เพราะว่าเดี๋ยวเดียจะไม่ค่อยที่บอกใครค่ะว่าเป็นลูกคุณพ่อค่ะเพราะว่าพ่อสอนเสมอว่าไม่เคยบอกว่าพ่อสอนว่าแบบว่าคือให้ทำตัวให้เล็กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้ค้นพบมิตรภาพที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นตัวเราเองคือคิดว่าไม่ต้องบอกว่าเราเป็นใครว่าเราเป็นลูกใครค่ะพอมารู้และได้พบเจอครั้งแรกนี่เกรงไหมคะก็เกรงครับแต่ว่าก็คุณพ่ออัญญาใส่ดีแล้วก็ไม่ได้เกรงมากมายก็คุยกันพอดีพ่อผมก็ทำงานในด้านการเงินท้องถิ่นด้วยก็เรียนพ่อได้รู้เรื่องค่ะหลังจากที่ทางท่านพันเอกอภิวันได้เสียชีวิตไปตอนนั้นความรู้สึกคนในครอบครัวนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ใจหายนะคะเพราะว่าอภิวันตั้งแต่มีปัจจุบันมาค่ะพ่อก็อยู่บ้านก็อยู่บ้านทุกวันแล้วเราก็เจอกันทุกวันเราก็รู้สึกว่าแบบวันนี้ตื่นมาเราไม่ได้เจอคุณพ่อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพ่อมันก็ความคิดถึงอะค่ะความคิดถึงพ่อแต่ไม่ได้เศร้าคือเศร้าแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนคุณพ่อยังมีเหมือนไออุ่นความรักความมันยังมียังเหมือนเรายังอยู่รอบตัวค่ะเด็กก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนพ่อไปเที่ยว
คนเข้าไปเที่ยวมันตื้นตันนะคะเห็นภาพตั้งแต่ตอนคุณพ่อกลับมาที่สนามบินแล้วมีคนรอรับนะคะรู้สึกว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งได้รับเกียรติถึงขนาดนี้คือเป็นคนสุดยอดจริงๆค่ะที่เขาได้รับจากการที่เขาทุ่มเทในการทำงานแล้วก็จริงใจกับโรงการของท่านค่ะซึ่งเดียก็เห็นด้วยกับโรงการของพ่อที่ว่าทุกคนเขาเทียมกันแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกในความคิดของตัวเองครับสำหรับผมก็ขอบคุณคนที่มาในงานพ่อก็มีความสุขประทับใจทราบใจตั้งแต่ครั้งแรกก็คือตั้งแต่งานแต่งงานเลยพ่อมีความศรัทธาในงานแต่งงานแล้วก็มากและพอมาแต่งงานงานแรกก็พ่อเนี่ยยิ่งเขามีคนเยอะขึ้นเลยครับเยอะมากครับครอบครัวรู้สึกทราบซึ้งตื่นตันใจที่ทุกคนมีความศรัทธาในจิตวิญญาณอยากจะให้ฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนที่วันนี้ก็มาให้กำลังใจและอาจจะไม่สามารถที่มาให้กำลังใจได้แต่ส่งแรงใจแรงคิดถึงมาผ่านทางหน้าจอพีซทีวีบ้างค่ะเราทุกคนในครอบครัวแล้วก็คุณพ่อจะสัมผัสได้กับความหวังดีความรักที่มีให้กับครอบครัวเราแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบเข้มแข็งนะคะแล้วก็จะให้พวกเราทุกคนเข้มแข็งตัวถึงท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะคะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะมันก็จะให้บทเรียนกับเราทุกคนแล้วเราก็จะเรียนรู้กับสิ่งนั้นแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นไปค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะไม่ได้มาขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ในโครงการในจิตวิญญาณของพ่อนะก็รู้สึกว่าคุณพ่อเป็นแบบอย่างให้พวกเราดำเนินชีวิตตามในอนาคตก็ฝากขอให้ทุกคนคิดถึงคุณพ่อแล้วก็จำสิ่งที่คุณพ่อเคยสั่งสอนหรือว่าแนะนำและทางท่านพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยนะคะนักสู้เพื่อประชาธิปไตยถือว่าเป็นนักสู้หนึ่งในดวงใจของพี่น้องประชาชนหลายๆท่านจากภาพงานนะคะทั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้วันพระราชทานเพลิงศพเราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าท่านเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่หลอมรวมจิตใจของผู้รักประชาธิปไตยเพียงใดแล้ววันนี้ค่ะท่านอภิวันจะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งนะคะของคนในครอบครัวนี้จะเห็นว่าแม้ท่านจะสูญเสียหรือว่าจากไปแต่ว่าความรักความห่วงใยก็ยังคงมีอยู่และครอบครัวก็มีความเข้มแข็งก็อยากจะส่งความเข้มแข็งนี้ไปถึงพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะตอนนั้นที่ฉันอยู่กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านพงเทพเทพกาญจนาค่ะเดี๋ยวเราจะสอบถามท่านถึงความรู้สึกต่อท่านพลเอกดร.อภิวันวิริยชัยค่ะสวัสดีค่ะท่านคะอยากจะสอบถามถึงความรู้สึกของท่านเองค่ะต่อท่านพลเอกดร.อภิวันวิริยชัยไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ในสภาหรือว่าบทบาทการต่อสู้บนเส้นทางประชาธิปไตยที่ผ่านมาค่ะคือท่านพลเอกดร.อภิวันวิริยชัยเนี่ยถือเป็นแบบอย่างของนักการเมืองนะครับ
ที่ได้ทำงานแบบยึดหลักการแล้วก็เป็นนักประชาธิปไตยที่ผมชื่นชมมากท่านหนึ่งเราได้มีโอกาสทำการร่วมกันนะครับประชุมร่วมกันเนี่ยต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันก่อนวันยึดอำนาจแล้วก็ผมรู้จักท่านพี่วันมานานมากนะครับตั้งแต่ตอนสมัยพรรคไทยรักไทยท่านพี่วันจุดยืนนะครับในเรื่องประชาธิปไตยหลักการทางวิชาการท่านมั่นคงมากแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากนะครับทั้งทางด้านของความมีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่นต่อเพื่อนฝูงแล้วก็มารยาทท่านก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนครับคนนะฮะสุภาพเรียบร้อยผมเป็นคนหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆนะครับที่เราสูญเสียคนอย่างท่านพี่วันไปนอกเหนือจากนั้นค่ะในฐานะขอเป็นอนุญาตในมุมส่วนตัวบ้างนะจากการที่ท่านได้พูดคุยพบปะคบหาสมาคมโดยการส่วนตัวกับท่านอภิวันมีอะไรที่เป็นความประทับใจส่วนตัวถ้อยคำคำพูดที่เคยสื่อสารพูดคุยกันมามีประเด็นไหนที่ท่านอยากจะนำมาถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนบ้างหรือไม่คะคือท่านอภิวันเนี่ยเป็นผู้ที่ท่านยึดถือนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอย่างมีเหตุผลเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่ให้เหตุผลต่างๆนะครับที่อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกับที่ผมยึดถือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอภิปรายของท่านนะส่วนใหญ่แล้วที่ท่านอภิปรายกับผมอภิปรายเนี่ยเราไปในทางเดียวกันนะผมไม่สามารถจะจดจำได้ทั้งหมดนอกจากนั้นแล้วท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยนะท่านเป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีนะครับสมาชิกทั้งหลายก็ชื่นชมท่านได้โอกาสนะคนทั้งหลายเนี่ยได้พูดกันนะครับอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ปล่อยท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเพ้อเจ้อนะท่านก็จะมีระบบของการบริหารจัดการการประชุมที่ดีซึ่งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยการประชุมต่างๆนะครับเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลดีเนี่ยก็อยู่ภายใต้นะครับการที่ท่านอภิวันเนี่ยได้เป็นประธานที่ประชุมค่ะถ้าจะถามถึงตัวอย่างหรือว่าสิ่งที่ท่านอภิวันยึดถือที่ท่านพงเทพเองอยากให้นักการเมืองรุ่นหลังๆหรือรุ่นต่อๆไปยึดถือเป็นแนวทางในการเดินบนเส้นทางการเมืองแห่งประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะท่านคือความยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะฮะกิริยามารยาทนะฮะที่ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็สุภาพเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่มีเหตุผลนะผมว่า4ประการเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่นักการเมืองรุ่นไหนๆนะถ้ายึดถือตามท่านอภิวันแล้วเนี่ยก็จะเป็นนักการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีอนาคตนะครับที่จะก้าวหน้าไปในทางการเมืองที่ดีครับค่ะขออนุญาตถามเกรดเล็กเกรดน้อยสักนิดนึงนะคะพอดีเห็นช่วงที่ท่านพงเทพเดินเข้ามาในงานพอดีเลยเนี่ยนะคะรู้สึกว่าท่านจะจอดรถค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็เดินเท้าเข้ามาในส่วนนี้หลายๆคนหันไปเห็นภาพนี้ก็จะรู้สึกว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีเดินมาแบบติดดินมากๆเลยคือท่านเจตนาที่จะให้ความร่วมมือด้วยการที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษพิธีรีตองอะไรหรือไม่อย่างไรกับความดูแลความปลอดภัยในวันนี้ด้วยค่ะคือวันนี้เนี่ยนะครับผมเนื่องจากคนรถหยุดนะครับเพราะวันอาทิตย์ให้เขาหยุดพักผ่อนบ้างแล้วผมขับรถมาเองเมื่อขับเข้ามาก็เห็นเขาเขียนป้ายที่จอดรถผมก็เข้าไปจอดตอนเองครับไม่มีอะไรครับว่าเดินมาเพราะปกติก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วผ่านด่านตรวจตามปกติเลยนะปกติผมก็ทำนี้อยู่แล้วสมัยที่ยังอยู่ในหน้าที่เนี่ยนะฮะวันที่คนรถก็ไม่มาผมก็ขับเองแล้วก็จอดแบบนี้นะครับแล้วผมไม่เคยมีตำรวจนำนะเพราะฉะนั้นก็เดินมาที่เป็นปกติอยู่แล้วเพราะเท้าก็ติดดินอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้เราขอบพระคุณมากค่ะท่านพงเทพเทพกาญจนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านนะคะถึงความรู้สึกต่อท่านพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยในงานทำบุญครบรอบ100วันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับอยากจะขออนุญาตถามถึงความรู้สึกค่ะที่ท่านมีต่อท่านพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยตลอดการทำงานร่วมกันหรือว่าการที่เห็นท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะในช่วงซึ่งผมเองนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารซึ่งอภิวันเนี่ยเราเรียกกันเปียนะเรียกกันสั้นๆเปียนี่เนี่ย
ป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมืออะไรและทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาท่านมีบทบาทมากเคยเป็นอดีตรองประธานสภามาทำหน้าที่ได้ดีมากจะเห็นว่าอภิวันเนี่ยในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรต่างรักท่านเพราะว่าเป็นคนตรงแล้วเป็นมีหลักเกณฑ์มีพูดง่ายคล่องในข้อบังคับดังนั้นสิ่งที่อภิวันทำเนี่ยไม่มีใครตำหนิเลยแล้วก็พูดอะไรบางครั้งเนี่ยในสภาท่านห้ามอันนี้คุณนอกประเด็นนะอย่าพูดอย่าอะไรนั้นมันก็จบไม่มีปัญหาแต่ว่าในทางส่วนตัวผมกับพี่วันเนี่ยเราได้คลุกคลีงานกันมามากมายนะฮะด้วยความเคารพจริงเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งแล้วก็พูดจริงเป็นอดีตนายทหารซึ่งเหล่าทหารเนี่ยก็ให้ความเคารพนับถืออย่างมากในส่วนที่ผมเห็นชัดเจนนะคือพี่วันนั้นเป็นคนกล้าเป็นคนที่ทำในสิ่งที่คิดว่าที่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกพี่วันจะทำนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพี่วันจะไม่เคยแตะและไม่ทำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลังๆเนี่ยที่มีการเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อแดงพี่วันเนี่ยให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งและให้ความร่วมมืออย่างมากในเรื่องนี้นะสิ่งใดต่างๆที่พี่วันทำเนี่ยทำเพื่อความต้องการหรือเพื่อในงานของกลุ่มมวลชนโดยตรงนะฮะท่านจะเข้าไปคุกคลีท่านจะไปถามท่านจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งต่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วท่านก็นำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณามาพูดมาคุยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าจะเรียนถามนะคะว่าสิ่งใดที่ท่านอยากจะให้คนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นหลังหรือว่าผู้ที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรุ่นหลังๆก็แล้วแต่ยึดถือและนำมาปฏิบัติโดยยึดท่านอภิวันเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านอยากจะนำข้อไหนจุดไหนที่เป็นจุดโดดเด่นของท่านอภิวันบอกต่อให้ผมอย่างนี้นะผมอยากจะพูดถึงความกล้าหาญของอภิวันนะฮะท่านมีความกล้าหาญมากแล้วก็ท่านพูดในสิ่งที่ท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านก็พูดนะฮะแต่แน่นอนในการโอภาปาศัยอะไรต่างๆในบางครั้งเนี่ยนะผมอยากจะให้น้องๆหรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่จะมาเล่นทางการเมืองมามีในเรื่องเหล่านี้ควรจะเอาสไตล์หรือเอาแนวทางของอภิวันเนี่ยไปใช้เพราะท่านเป็นคนที่ไม่กลัวเกรงใดๆทั้งสิ้นถ้าสิ่งที่ท่านคิดว่าที่ท่านทำนะถูกท่านจะทำนะก็แน่นอนนะในระหว่างการดำเนินการในทางการเมืองเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกันฝ่ายนู่นฝ่ายนี้นะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้นะเราก็อดจะอึดอัดใจแล้วก็เสียใจพอสมควรที่ว่าบางครั้งเนี่ยการอะไรต่างๆที่เนี่ยที่ทำไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปผันแปรไปในสิ่งที่มันไม่ถูกนะซึ่งอภิวันเองเนี่ยก็ได้รับความกระทบกระเทือนในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะผมก็คิดว่าถ้าหากว่าน้องๆที่จะจำแนวทางของอภิวันเนี่ยก็ดูให้ถ่องแท้แล้วทำงานในส่วนที่ดีที่สุดในส่วนที่ดีนะฮะอย่าได้ไปกระทบกระเทือนอะไรให้มันมากมายนะทางการเมืองมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำเรื่องเกี่ยวกับทุกทีนะเรามีหลักการเรามีเหตุผลเรามีความตั้งใจที่จะทำอะไรต่างๆเราทำได้ตลอดนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเหมือนอย่างพรรคบางพรรคซึ่งในการที่จะอภิปรายในการอะไรเป็นการโจมตีพี่วันนี่ไม่มีการโจมตีใครๆนอกจากเห็นบทบาทอะไรที่ชัดเจนท่านพูดถ้าไม่มีชัดเจนท่านไม่พูดนะอันนี้ผมเชื่อมั่นในความตั้งใจของเขาแล้วก็ยังเห็นอยู่นะฮะแนวทางของพี่วันผมยังเห็นเพราะฉะนั้นถึงท่านอภิวันจะจากไปวันนี้ครบ100วันแล้วแต่ยังคงมีคุณงามความดีแล้วก็แนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้กับนักการเมืองรุ่นหลังอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะนี้กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นนะคะร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะขอสอบถามทางด้านของความรู้สึกต่อท่านพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ในสภาก็ดีหรือว่าบทบาทหน้าที่ของการต่อสู้เพื่อวิถีทางแห่งประชาธิปไตยค่ะครับสำหรับผมเนี่ยผมมีความโชคดีครับที่ผมเริ่มเป็นส.ส.ตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่23ธันวาคมปี2550ซึ่งในขณะนั้นเนี่ย
อาเปียนะครับผมขออนุญาตเรียกท่านพลเอกอภิวันท์ว่าอาเปียซึ่งเป็นคุณอาที่ผมเคารพเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านหลายครั้งหลายคราวด้วยกันนะครับในความรู้สึกของผมท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจต่อเพื่อนนักการเมืองด้วยกันนะฮะคำแนะนำของท่านคำชื่นชมของท่านเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสพัฒนาการทำงานในฐานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีนะครับพวกเราเองเนี่ยซาบซึ้งในความเมตตาที่ท่านมีให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.รุ่นใหม่ซึ่งยากที่จะหาคนที่มีความจริงใจในการที่แนะนำในการทำงานที่ดีได้แต่ท่านอภิวัลย์หรืออาเปียของพวกเราเนี่ยทุกครั้งที่เราทำงานจะดีหรือไม่ดีอย่างไรท่านจะให้ฟีดแบ็กและคอมเมนต์ซึ่งพวกเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการทำงานนะฮะในส่วนของการทำงานท่านทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะของความเป็นส.ส.ท่านก็อภิปรายได้หลายครั้งนะครับและในทุกครั้งท่านอภิปรายก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะนำเสนอแนวความคิดซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีความโดดเด่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นำเสนอต่อสังคมนะเป็นต้นแบบที่ดีของนักการเมืองครับผมเองก็มีโอกาสได้ทำงานท่านหลายครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสภาก็ดีหรือในช่วงของการเลือกตั้งทุกเวทีที่มีการเลือกตั้งท่านเองเนี่ยก็จะให้เวลานะครับกับผู้สมัครในการไปช่วยปราศัยในการรณรงค์หาเสียงฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยเป็นการทำบุญนะครับครบร้อยวันการจากไปของอาเปียก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ทราบข่าวก็มาร่วมในการทำบุญให้กับอาเปียในครั้งนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีความทรงจำที่ดีกับอานะฮะแล้วก็อาเปียเป็นต้นแบบของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นกำลังใจที่ยืนอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนเสมอมาฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าอาเปียจะไม่อยู่ร่างอาเปียวิญญาณอาเปียจะไปสู่สวงสวรรค์แล้วก็ตามแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในอุดมการณ์คำสอนที่อาเปียนั้นทิ้งไว้กับพวกเราชนรุ่นหลังนักการเมืองรุ่นหลังนะครับกำลังใจที่อาเปียมอบให้กับพี่น้องประชาชนนั้นยังติดตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนครับวันนี้นับได้ครบร้อยวันแล้วกับการจากไปของพลเอกดร.อภิวัลย์วริยชัยค่ะการสูญเสียในครั้งนี้ถามในมุมมองของท่านว่าเป็นการก่อกำเนิดสิ่งใดให้กับสังคมแล้วก็วงการแห่งประชาธิปไตยในเส้นทางนี้ได้อีกบ้างคะผมคิดว่าคนเราเนี่ยในเรื่องของสังขารเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นทุกคนต้องมีวันที่จะต้องจากไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาเปียเคยพูดกับผมนะครับอาเปียบอกว่าเราจะทำอะไรก็ตามขอให้เราไม่ผิดต่อพี่น้องประชาชนแต่ฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเราไม่ผิดต่อคุณงามความดีเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเราทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยให้เราทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจและทำให้สุดนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าถึงแม้ว่าอาเปียจะไม่อยู่นะครับแต่สิ่งที่ท่านต่อสู้มานับว่าไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นบทประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ในการเมืองไทยต่อไปว่าตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีนักการเมืองชั้นดีซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่ผันตัวเองเข้าสู่การเมืองเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนที่มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประโยชน์และเพื่อประชาธิปไตยครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้นักการเมืองหลายๆคนครับได้เห็นว่าคนดีนั้นแม้ตัวอาจจะไม่อยู่แต่คุณงามความดีและคำสอนและสิ่งที่ทำไว้เนี่ยจะอยู่กับพวกเราตลอดไปครับก็เรียกได้ว่าคุณงามความดีและคุณูปการที่ท่านพลเอกดร.อภิวัลย์ได้ทำเอาไว้จะเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ที่ยังคงอยู่ในเส้นทางประชาธิปไตยได้นำไปใช้แล้วก็ต่อสู้ต่อบนเส้นทางนี้ก็ขอบพระคุณท่านอดีตส.ส.ด้วยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับอดีตส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณทัศนีบูรณุปกรณ์หรือว่าส.ส.กุ้งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่มีต่อนายทหารประชาธิปไตยพันเอกดร.อภิวัลย์วริยชัยในวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะนี้ส.ส.กุ้งเดินทางมาจากเชียงใหม่โดยตรงเพื่อที่จะมาร่วมงานครบรอบ100ปีในวันนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะมาวันนี้ก็เพื่อมาที่จะมาระลึกถึงพี่เปียจริงๆค่ะอยากจะถามความรู้สึกค่ะของส.ส.กุ้งถึงบทบาทหน้าที่หรือว่าการทำหน้าที่ของนายทหารประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นในรัฐสภาเองก็ตามหรือว่าบทบาทหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อวิถีทางแห่งประชาธิปไตยที่ส.ส.กุ้งได้สัมผัสมาด้วยตัวเองอะค่ะพี่เปียตอนอยู่ในสภาก็ทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติได้ดีนะคะแล้วก็ยังดูแลน้องๆส.ส.ยังให้ความรู้ให้คำแนะนำนะคะก็เราถือการครั้งนี้เป็นการขาดผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนิติบัญญัติในสภาไปอีกคนหนึ่งเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
แล้วก็ส่วนในเรื่องของการต่อสู้ประชาธิปไตยนะคะพี่เปียได้ต่อสู้เริ่มตั้งแต่พับความหวังใหม่มาแล้วนะคะก็พี่เปียดำเนินการในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในกรอบระบอบประชาธิปไตยตลอดจะพูดถึงน้องๆเลยว่าเราต้องเรียนในหลักที่เป็นประชาธิปไตยอิงกับประชาชนจริงๆนะคะการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นเสียการสูญเสียนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงอย่างแท้จริงนะแต่การสูญเสียครั้งนี้ของพี่เปียพี่คิดว่าอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนนะและจะเป็นแรงอันหนึ่งในการผลักดันการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปพี่เปียอยู่ในใจเราพี่เปียไม่ได้ไปไหนนะคะแต่เป็นแรงผลักอันหนึ่งให้เราในการขับเคลื่อนในการต่อสู้ต่อไปค่ะถ้าจะถามโดยส่วนตัวของสสพี่กุ้งเองนะคะอะไรในแนวทางการใช้ชีวิตของท่านหรือว่าการทำงานของท่านที่พี่สสกุ้งเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้หรือเอามาใช้จริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประชาธิปไตยบนเส้นทางนี้หรือว่าการทำหน้าที่ของเป็นการเป็นตัวแทนประชาชนอย่างเงี้ยค่ะที่เปียเคยพูดกับพี่เสมอนะคะตั้งแต่สมัยที่เปียลงหาเสียงนะคะเขาบอกพี่ว่าว่างๆเสาร์อาทิตย์ไปเถอะน้องเชื่อพี่เคาะประตูบ้านเราไม่ต้องคิดว่าวันหนึ่งเราจะหาได้จำนวนเท่าไหร่แต่เราไปนั่งคุยกับมวลชนนั่งคุยอะไรให้เขารับแล้วเขาจะบอกปัญหาเราให้มีความคุ้นเคยกับเราพี่เปียใช้ชีวิตที่เรียบง่ายจริงๆนะแล้วก็อะไรที่เป็นคำแนะนำในการที่จะเข้าหามวลชนหรือว่าการที่จะช่วยเหลือประชาชนนี้ค่ะพี่เปียก็จะให้คำแนะนำที่ตลอดเวลานะคะก็สิ่งที่ขาดพี่เปียไปครั้งนี้ก็ถือว่าเหมือนกับขาดพี่ชายคนหนึ่งขาดครูคนหนึ่งหรือว่าขาดญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งจริงๆค่ะพี่เปียแกจะคอยบอกไม่ใช่ว่าจะบอกสสรุ่นน้องตลอดเวลานะการทำพื้นที่อะไรก็ช่างเราต้องยึดหลักว่าเราต้องฟังเสียงของประชาชนเข้ามารับฟังปัญหาของประชาชนเข้ามาแล้วเราจะทำในหน้าที่เนี่ยอะไรในสภาที่เราจะสามารถเอานำปัญหาของประชาชนเนี่ยมาช่วยเหลือเขาได้ก็เป็นแนวทางที่ได้รับสืบทอดต่อมาจากท่านอภิวันด้วยแล้วก็เป็นแนวทางที่พี่สสกุ้งเองก็จะนำไปยึดถือแล้วก็ปฏิบัติต่อไปอันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่สสกุ้งที่ได้มาพูดคุยสะท้อนถึงไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ได้สัมผัสโดยตรงกับท่านดร.อภิวันด้วยกราบขอบพระคุณค่ะค่ะสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ลองฟังนะเดี๋ยวพี่จับอันนี้ให้ตอนนี้อีกหนึ่งท่านนะคะสสในพื้นที่ค่ะท่านเป็นอดีตสสจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านอุดมเดชรัตนเสถียรค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านถึงความรู้สึกในงานครบรอบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามท่านค่ะในฐานะที่เป็นสสในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะถึงผลงานที่ผ่านมาการทำหน้าที่ทั้งในสภาทั้งในเวทีของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพลเอกดร.อภิวันบุริยชัยค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งของท่านพันเอกอภิวันวิเชชัยหรือพี่เปียมาตลอดนะครับทั้งในสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคในการที่จะส่งให้ไปทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสเป็นตัวแทนของพรรคทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพรรคมาตลอดแม้กระทั่งการนำเสนอประเด็นสำคัญเนี่ยพี่อภิวันวิเปียเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพรรคในการนำเสนอในเรื่องต่างๆที่สำคัญมานะครับแม้กระทั่งในสภาหรือในสังคมงานในพื้นที่พลเอกพิวันเองนะครับก็ขยันหมั่นเพียรในการที่จะออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาที่เปียมากจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะเห็นว่าตนเองนั้นมีสถานะนะครับมีความรู้แล้วก็ยืนอยู่ได้ในสังคมขณะนี้เพราะตนเองนั้นได้รับโอกาสจากสังคมได้รับโอกาสในการที่ได้เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศเพราะฉะนั้น
พี่เปียจึงพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาให้กับลูกหลานของเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตามโรงเรียนต่างๆหรือคณะกรรมการการศึกษาเนี่ยพันเอกพิวันจะมีความสนิทสนมแล้วก็มักที่จะช่วยคิดนโยบายต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนในเขตของจังหวัดนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นเขตใดๆแม้กระทั่งในเรื่องของสาธารณูปโภคนี่นะครับพันเอกพิวันเองก็จะปรึกษาหารือกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็หน่วยราชการในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ลำบากในเรื่องของการเดินทางในเรื่องการสัญจรเรื่องถนนทุนทางแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้น้ำประปาเรื่องของไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งมาตลอดตรงนี้เพราะฉะนั้นการสูญเสียพันเอกอภิวันวิริยะชัยไปนะครับถ้าหากว่าในมิติของทางพรรคการเมืองเนี่ยก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้สูญเสียบุคลากรที่สำคัญมีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนที่จะสามารถไปทำหน้าที่ที่สำคัญในตำแหน่งต่างๆได้ในขณะเดียวกันในพื้นที่ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เสียบุคลากรที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของเขาไปการสูญเสียพันเอกอภิวันไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องหาคนมาทดแทนแล้วก็ต้องหาคนที่มีคุณสมบัติที่ดีใกล้เคียงกับพันเอกอภิวันเพื่อที่ทำให้ทีมงานของสสนนทบุรีในนามของเพื่อไทยนั้นเป็นที่ยอมรับของประชาชนและทำงานกับพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมเหมือนเดิมก็เป็นภาระที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันสรรหาคนที่จะมาทำหน้าที่ต่อจากพันเอกอภิวันครับค่ะถ้าจะถามถึงอัธยาศัยส่วนตัวของท่านอภิวันค่ะที่ท่านอุดมเดชได้สัมผัสด้วยตนเองที่รู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะให้คนนักการเมืองรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างมีอะไรบ้างคะพี่เพียเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เคยว่ากล่าวใครไม่เคยให้ร้ายใครนะฮะทั้งต่อหน้าและรับหลังนั้นจะเห็นว่ามีเวลาที่มีการพูดคุยกันนะถึงใครก็แล้วแต่เนี่ยพี่เปียจะไม่เป็นผู้ที่พูดให้ร้ายใครเลยแล้วก็พยายามที่จะประนีประนอมเป็นคนที่มีบุคลิกประนีประนอมอยู่แต่ในความประนีประนอมของพันเอกพิวันเนี่ยก็แฝงเอาไว้ซึ่งความเด็ดขาดอยู่เหมือนกันเป็นคนที่มีข้อมูลแล้วก็สามารถจะนำเสนอข้อมูลต่างๆมาให้ในที่ประชุมนั้นได้สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์ในการที่ตัดสินใจได้ตลอดมานั้นก็การสูญเสียคนที่มีอัจฉริยะสายอย่างพันเอกพิวันเนี่ยก็อาจจะสูญเสียคนที่มีความประนีประนอมไปเหมือนกันแม้กระทั่งในเวทีประชาธิปไตยพันเอกอภิวันมักจะมีโอกาสเป็นตัวแทนขึ้นไปปราศัยมักจะพูดในสิ่งที่เป็นข้อมูลนะครับถึงแม้บางครั้งหลายคนอาจจะฟังดูแล้วคิดไม่ทันแต่ว่าการคิดไม่ทันอาจจะมองพันเอกพิวันไปในทางลบบางส่วนนะครับแต่คิดว่าสิ่งที่พันเอกพิวันพูดไปนั้นน่ะต้องดูให้ดีว่าท่านมีเจตนาดีต่อสังคมต่อส่วนรวมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพันเอกอภิวันได้กระทำมานั้นผมคิดว่าเป็นประโยชน์ในภาพรวมนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กระทำมาจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราน่าเสียดายที่สูญเสียบุคลากรอย่างนี้ไปคราวนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอุดมเดชเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชมที่เราจะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกค่ะต่อท่านอภิวันวิริยะชัยไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ในรัฐสภาหรือบทบาทหน้าที่ของการต่อสู้ในฐานะผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็เป็นแกนนำเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเกียรติผู้ที่น่าเกรงกลัวย้ายทางคุณพี่แนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะอภิวันวิริยะดิฉันนางสาวปูนสุขนิติวัฒนานะคะอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพัฒนาหนักสวนกุหลาบของสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็เกษียณมาแล้ว3ปีแล้วค่ะเป็นชาวเสื้อแดงแล้วก็เป็นผู้ที่รักประชาธิปไตยนะคะโดยเฉพาะท่านอภิวันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยโดยตรงแล้วก็ติดตามผลงานท่านเวลาท่านพูดนะคะเวลาท่านพูดที่เวทีไม่ว่าเวทีไหนก็แล้วแต่มีความชื่นชมสรุปแล้วก็ให้ความหมายของประชาธิปไตยรักประชาชนแล้วก็รักพรรคพวกนะคะรักพรรคพวกที่รักประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เสียดายนะคะวันนี้ที่ท่านได้มางานร้อยวันของท่านเนี่ยก็เป็นความภูมิใจและอีกอย่างนึงก็คือเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ว่าท่านได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นคือในชั้นดาวดึงนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากอาจารย์ไพศาลแสนชัยซึ่งเป็นอาจารย์ของท่าน
จตุพรพรมพันธ์ท่านนวุฒิสายเกลือและท่านวีรการมุสิกพงศ์สั่งมาบอกว่าถ้าประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ได้ก็ถากออกไปซะประชาธิปไตยที่มีอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะคะอันนี้ท่านฝากมานะคะแต่ว่าถ้าจะอยากจะทราบความเคลื่อนไหวท่านอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนถามท่านโดยผ่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยขอบคุณมากค่ะในความรู้สึกส่วนตัวค่ะของคุณพี่ที่มีต่อท่านอภิวานไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่เห็นท่านทำหน้าที่ในสภาซึ่งจะมีความแตกต่างกันบทบาทของท่านเวลาอยู่บนเวทีปราศัยสิ่งที่พี่ประทับใจค่ะในสิ่งที่เป็นตัวตนของท่านคืออะไรบ้างที่จะจดจำไปตลอดเนี่ยค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เคยทำงานอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีหน้าห้องอธิบดีกรมสามัญศึกษามาหลายท่านนะคะก็มีความรู้สึกว่าท่านมีบทบาทในการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็ความเป็นวิญญาณของเคยเป็นครูบาอาจารย์โรงเรียนในร้อยนะคะโรงเรียนเตรียมทหารก็แล้วแต่เนี่ยท่านมีความเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่พูดกลับกรอกไม่อะไรแล้วก็ประชาธิปไตยที่ออกมาจากปากหรือว่าหัวใจของท่านเนี่ยเพราะนั้นเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยนี่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าไม่มีใครที่จะรู้นะคะแล้วก็เข้าใจรักประชาชนประชาธิปไตยเช่นท่านอภิวันหาได้ยากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะในทั้งความรู้สึกที่มีต่อท่านแล้วก็จะจดจำท่านอภิวันอยู่ในหัวใจของพี่น้องเราตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะปัญจศีลานิค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับตัวแทนประชาชนอีกหนึ่งท่านนะคะที่เดินทางมาร่วมงานในงานทำบุญครบรอบ100วันการจากไปของพระเดชดร.อภิวันวิริยชัยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณลุงแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อคุณลุงอะไรคะผมชื่อสมัครพีตาพรครับคุณลุงในก่อนหน้านี้ในช่วงของงานไม่ว่าจะเป็นสวดอภิธรรมศพหรือว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณลุงได้เดินทางมาร่วมงานด้วยไหมคะพอดีผมผ่าตัดแล้วผมไม่ได้เดินทางมาครับก็เดินทางมาร่วมงานร้อยวันวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนคะมาจากหมู่บ้านรัตนาธิเบศครับที่อยู่ตรงบิ๊กซีตรงเนี้ยบางรัตนาธิเบศไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะคะทำค่ะทำความรู้สึกค่ะของคุณลุงเองในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะต่อการจากไปหรือว่าต่อบทบาทการทำหน้าที่ของท่านอภิวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบทบาทในรัฐสภาของการต่อสู้บนเวทีปราศัยที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมาคุณลุงรู้สึกอย่างไรต่อท่านอภิวันบ้างคะผมขอเกริ่นแรกๆก่อนนะครับเพราะว่าดร.อภิวันนี่เป็นคนในพื้นมาในพื้นที่นี่สสคนไหนก็พบปะประชาชนได้ 100% เท่าท่านไม่ได้ใช่ไหมถ้าตอนนี้ท่านได้เป็นสสครั้งแรกนี่ท่านก็ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างดีเพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีตำแหน่งอะไรตอนหลังนี่ก็มีเป็นประธานสภาเป็นรองประธานรัฐสภาท่านก็ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลท่านเดินถึงหมดทุกตำบลเลยครับผมว่าไม่มีสสคนไหนที่จะเดินถึงได้อย่างท่านเลยเพราะท่านเป็นคนขยันแล้วก็รักความยุติธรรมทำให้ท่านต้องพบปะประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ทุกคนเลยครับเรียกได้ว่าท่านเนี่ยเคาะประตูบ้านทุกหลังแบบนี้เนี่ยในฐานะที่คุณลุงเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่อย่างไรบ้างคะท่านเป็นคนเคาะประตูบ้านทุกหลังในหมู่บ้านในอำเภอบางบัวทองและไซน้อยก่อนที่ท่านจะมาเป็นส.ส.ครั้งแรกเพราะว่าที่ผมรู้ว่าเพราะผมเป็นคนอยู่พรรคไทยรักไทยผมแจกเอกสารให้ท่านเนี่ยเพราะท่านคาดมาชวนผมไปจากสารด้วยผมถึงรู้ว่าท่านไปพบทุกหลังคาเรือนได้ไปอยู่ในอำเภอบางบัวทองและไซน้อยรู้สึกอย่างไรวันนี้ครบรอบ100วันแล้วกับการจากไปของท่านตัวคุณลุงเองรู้สึกอย่างไรบ้างคะท่านยังคงอยู่ในหัวใจหรือว่าคำสอนใดภาพใดที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเราผู้รักประชาธิปไตยก็วันนี้วันครบรอบ100วันของท่านพันเอกดร.อภิวันกับผมก็รู้สึกอาลัยท่านมากตามปกติท่านจะเรียกผมเฮียทุกคำเพราะว่าแต่รับป
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากเป็นธุรกิจที่ดีๆเรามีความเดือดร้อนเรื่องการของราชการอะไรท่านจะช่วยเหลือหมดทุกอย่างท่านไปบอกท่านแล้วก็ท่านก็จะให้ความช่วยเหลือได้ให้คำแนะนำอย่างดีเลยที่ท่านจากไปนี่ประชาชนในพื้นที่ก็รู้สึกเสียใจและอาลัยอาวรณ์ท่านอย่างมากประชาชนในพื้นที่ของผมก็ที่ผมอยู่หมู่บ้านรัตนเบศ 3,000 กว่าหลังคาเรือนวันนี้ก็มาเยอะเลยครับท่านยังคงอยู่ในหัวใจยังอยู่ในหัวใจของประชาชนในพื้นที่ทุกคนเลยเรียกได้ว่าถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็เป็นส.ส.ในหัวใจของพี่น้องประชาชนตลอดไปขออนุญาตถามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสักนิดนึงค่ะบรรยากาศวันนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลในเรื่องของความมั่นคงหรือความปลอดภัยค่อนข้างที่จะเข้มงวดคุณลุงเองเห็นว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เสื้อที่ใส่มาใช่ไหมคะใช่ครับเสื้อตัวนี้ที่ผมไม่ได้ใส่มาผมก็ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็เสื้อคลุมสีแดงท่านที่ควบคุมในพื้นที่ก็ขอร้องให้ผมเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าเห็นบอกว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมก็เลยให้ความร่วมมือทั้งที่ใจเราก็ยังสะกิดสะขวงใจอยู่เหมือนกันครับแค่เสื้อนะคะแต่เราก็ยินดีให้ความร่วมมือแต่เราก็ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อความสงบเรียบร้อยของงานของพันเอกดร.พิวัลย์วันนี้ค่ะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้ได้เห็นนะคะถึงน้ำใสใจจริงที่มีความรักแบบบริสุทธิ์ใจของพี่น้องประชาชนต่อท่านพลเรือนอภิวัฒน์วุฒิชัยเพราะว่าคุณงามความดีทั้งหมดที่ท่านได้สั่งสมมานั่นเองวันนี้ขอบพระคุณคุณลุงมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเรามีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าพันเอกดร.อภิวัฒน์วุฒิชัยยังไม่ได้แตกดับสูญหายไปไหนท่านยังคงอยู่ในใจของพวกเราอยู่ในประวัติศาสตร์เส้นทางการต่อสู้ที่เราร่วมทางมาด้วยกันจนเดี๋ยวนี้ผมก็คิดว่าบทบาทของพันเอกดร.พิวัลย์ไม่ว่าจะเป็นบนเวทีการต่อสู้หรือว่าในฐานะของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฐานะของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงถูกติดตามบันทึกจดจำจากประชาชนคนแล้วคนเล่าผ่านทาง YouTube ผ่านทางรายการผ่านทางคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้อุดมการณ์และจิตวิญญาณที่พันเอกดร.อภิวัลย์ได้ประกาศและปักธงเป็นหลักไว้เนี่ยมันจะไม่มีวันลบเลือนแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่100วันนะครับผมเชื่อว่าเป็น10ปีหรือ100ปีชื่อนี้ได้มีตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองชัดเจนแล้วบนบรรทัดประวัติศาสตร์ของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเจตนารมณ์ของพันเอกพิวัลย์ก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดจนมองเห็นความเป็นประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราในฐานะที่เป็นแกนนำนปช.ถ้าท่านฟังอยู่จะฝากอะไรถึงท่านบ้างผมคิดว่าพี่เปียสง่างามนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจได้ 100%สำหรับห่วงชีวิตที่ได้มีโอกาสต่อสู้ร่วมกับประชาชนแม้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่ร่วมกันต่อสู้จะเดินถึงเส้นชัยวันไหนอย่างไรแต่สิ่งที่เราบอกกันและกันได้แล้วเราบอกตัวเองได้และพวกเราทุกคนส่งเสียงบอกไปถึงพี่เปียได้ก็คือเราภูมิใจในกันและกันเราภูมิใจในตัวพันเอกดร.พิวัลย์วิริยชัยสิ่งนี้ผมก็เชื่อว่าทุกวันที่ท่านเดินบนถนนต่อสู้ท่านก็ไม่เคยเสียใจท่านก็ไม่เคยรู้สึกถดถอยท้อแท้สิ่งที่ท่านได้ทำเอาไว้ให้ก็จะเป็นพลังสำหรับคนต่อไปที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อครับ